นักพูดนักกฎหมายคนนี้พี่น้องฟังแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจง่ายคุณนุ้ยสาวของ9นะครับ FM 90.25 เชิญครับตบมือหน่อยครับขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องณชินวัตรทุกท่านนะคะพี่น้องครับสิ่งที่คือตอนนี้คิดว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยมีความรู้มีความสามารถพอๆกับพิธีกรบนเวทีหรือมากกว่าด้วยซ้ำไปตบมือให้กับตัวท่านเองที่ก้าวหน้ามากกว่าคนที่มีการศึกษาที่ไปชุมนุมกับสุเทพเทือกสุบรรณกบฏตามหมายจับของศาลอาญาภูมิใจในตัวท่านค่ะค่ะคือวันนี้หลายๆท่านก็ท่านจะเห็นนะคะว่ามันเป็นห่วงว่าบ้านนายกจะโดนบุกรุกทำลายเหมือนที่ไปบุกรุกสถานที่ราชการท่านเป็นห่วงบ้านนายกกันมากมายใช่ไหมคะพี่น้องแต่คนที่ไปบุกรุกล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีพี่น้องคะเสร็จศึกครั้งนี้พวกนี้จะถูกข้อหากบฏแน่นอนและสิ่งที่สำคัญคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอย่างร้ายแรงพวกนี้คือนานาชาติเขาไม่ต้องการนางเสรีวงมนทาและพวกพ้องคุณคือเศษผงธุลีดินจริงๆใช่ไหมพี่น้องเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในองค์กรสหประชาชาติและเราได้รับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประเทศไทยก็กำลังใช้มีกฎหมายตัวนี้รองรับแล้วกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยนานาชาติเขาเกลียดแล้วเขาก็ไม่ชอบไม่มีใครพอใจนะฮะสิทธิส่วนบุคคลการไปบุกรุกบ้านนายกรัฐมนตรีเข้าไปถึงในรั้วบ้านอันนี้เป็นการบุกรุกอย่างชัดแจ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ม็อบพรรคประชาธิปัตย์กบฏและพวกพ้องกำลังทำคือการย่ำยีเกียรติศักดิ์ของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงให้อภัยไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีกรรมการสิทธิ์ไว้ทำสวรรค์วิมานอะไรพวกนี้กรรมการสิทธิ์ควรยกเลิกได้แล้วใช่ไหมประเทศไทยกรรมการสิทธิมนุษยชนคุณมุดหัวไปอยู่ในรูไหนก็ไม่รู้เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงก็มุดหัวลงไปไม่โผล่หน้ามาเลยกินเงินเดือนเป็นแสนสมควรที่จะมีต่อไหมพี่น้องพวกกรรมการสิทธิมนุษยชนสมควรยกเลิกไหมสมควรยกเลิกได้แล้วเพราะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศไทยก็เป็นปลวกเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกือกิ้งกาที่มันไม่มีค่าสำหรับประชาชนคนรากหญ้าพวกกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยคือพวกที่เป็นชนชั้นนำของประเทศไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นพวกคุณก็คือพวกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่มีหน้าที่จะอ้าปากเงยหน้าไปดูนานาชาติได้แล้วการที่ม็อบประชาธิปัตย์พร้อมกับกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและพวกสนับสนุนทั้งหมดนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงพี่น้องคะการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่มีอายุความนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยก่อนพวกนี้ทุกคนเนี่ยวันนี้ที่มันไปทำร้ายตำรวจไปบุกรุกไปทำร้ายและไปกล่าวหาเขาสารพัดอย่างพี่น้องเขาบอกว่าใต้ขวาเมืองไทยไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แล้วพวกมึงจะเจอตำรวจไทย
และผู้สนับสนุนกบฏสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมประชาธิปัตย์ตามหมายจับของศาลอาญาทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ละเมิดทั้งกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้น่าสมเพชเห็นสุเทพเทือกสุบรรณปราศัยที่เวทีตรงราชประสงค์บอกว่าขอพรองค์ท่านเท้ามหาพรหมว่าขอให้มันทำงานสำเร็จไล่นายกยิ่งลักษณ์ออกจากประเทศไทยพี่น้องบอกว่าท่านเท้ามหาพรหมน่ะไม่มีทางที่จะให้พรคนเลวทรามต่ำช้าอย่างสุเทพเทือกสุบรรณแน่นอนใช่ไหมพี่น้องเราน่าละอายมากสุเทพเทือกสุบรรณขอร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนถามไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไอ้กบฏและพวกสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ที่เลวทรามต่ำช้าทั้งหมดตรงนั้นถามว่าปี53มึงให้ทหารกรีธาทัพพร้อมกระสุนจริงเขียนว่านี่คือเขตใช้กระสุนจริงไอ้สุเทพเทือกสุบรรณและพวกพ้องคนที่มีการศึกษาที่อ้างตัวเองเป็นผู้ดีพี่น้องเราตายตรงนั้นน่ะแล้วอันนั้นคืออะไรถามโดยสุเทพเทือกสุบรรณน้ำหน้าอย่างมึงไม่มีใครที่จะช่วยเหลือให้มึงสำเร็จความสำเร็จในการชุมนุมครั้งนี้ได้เลยการชุมนุมของสุเทพเทือกสุบรรณคือการล้มล้างให้ประเทศชาติไม่สามารถปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะเข้าสู่ระบอบอนาธิปไตยประชาชนจะต้องตายอย่างเดียวไม่มีทางจะลืมตาอ้าปากได้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยากจะบอกพวกนางสตรอเบอรี่ทั้งหลายที่เป็นทาสนายทุนออกมาบริจาคเงินให้ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมาแย้วๆมาถ่ายรูปมากอดไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไอ้นั่นตัวเฉเนียดจันไรทำไมถึงไปเกลือกลัวกันได้ลืมบรรพบุรุษแล้วใช่ไหมอินนักบอกไงเนี่ยไม่อยากพูดหยาบถามจริงนะคะพี่น้องพวกที่มีการศึกษาทำงานที่บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยต้องออกมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะไอ้สุเทพเทือกสุบรรณข้อหากบฏพวกนี้รู้แล้วนะคะว่ามันมีหมายจับเพราะฉะนั้นทุกคนในนั้นเนี่ยพวกคุณคืออสุรกายที่ไม่รู้จักแยกแยะเป็นสัตว์นรกอเวจีใช่ไหมพี่น้องบอกว่ามีการศึกษามีไอ้พงไอ้แพ็กอะไรเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วไม่รู้จักแยกแยะว่าขบฏคืออะไรพวกคุณก็มันเป็นไร้ค่าไงเราไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกไร้ค่ามันเพราะถึงเวลาตอนนี้รู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยอยากให้มันปิดกรุงเทพมหานครอยากให้มันปิดราชประสงค์อยากให้มันปิดถนนราชดำเนินปิดสีลมปิดไปเลยสุเทพเทือกสุบรรณที่มึงบอกว่าวันนายกไม่ออก1วันก็จะอยู่1วันหากไม่ยกไม่ออก1เดือนก็จะอยู่1เดือนสุเทพเทือกสุบรรณมึงเดินขบวนทุกวันในกรุงเทพมหานครแน่จริงทำเลยสุเทพเทือกสุบรรณเราคนรักประชาธิปไตยสนับสนุนอยากจะดูนักไอ้พวกร้านค้าที่สนับสนุนไอ้พรรคประชาธิปัตย์และกบฏสุเทพเทือกสุบรรณมึงจะอยู่ได้อย่างไรตอนนี้บอกตรงนะคะพี่น้องในความคิดของหนุ่ยนะถ้าเป็นไปได้อย่าให้นายกเว้นวรรคไม่มีระบอบประชาธิปไตยให้มันยึดไปสักหนึ่งปีอยากจะรู้ว่าใครกันแน่จะชิบหายในบ้านเมืองนี้พวกที่ชิบหายวายพวงพวกที่ล้มละลายแล้วก็ตายแน่นอนก็คือพวกที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และกบฏสุเทพที่ร่วมกันเดินในราชดำเนินราชประสงค์ในกรุงเทพมหานครตอนนี้พวกนี้คือพวกที่ต้องล้มละลายตายไปแน่นอนเลยพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่น้องคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าพวกที่อยู่ทำงาน
สีลมแถวราชประสงค์หรือที่ไหนในกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็คืองานทั้งหมดตอนนี้ขายของไม่ได้และถามว่าการตกงานเนี่ยคุณซื้อรถคันแรกโดยเอานโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ต่อไปเนี่ยรถคันแรกโดนยึดภาษีที่รับไปแล้วก็โดนยึดคืนอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกกระแดะทั้งหลายที่ไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์กินเงินเดือน15,000ที่รัฐบาลนี้ให้นั่นน่ะมันจะอยู่ได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันว่าตกลงต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดได้คำนึงถึงทีว่าอ๋อพ่อแม่ที่ส่งให้มันเรียนมาทำงานรับจ้างอ่ะมันจะเป็นอย่างไรเมื่อตกงานกลานไปอยู่บ้านนอกพวกเรากระทืบมันซ้ำดีไหมพี่น้องพึงสังวรไว้นะพึงสังวรไว้เลยคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หากไม่หยุดคุณรู้ไหมว่าต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะล้มหายตายจากไปจากแผนที่จะเป็นประเทศที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยอย่างวันนี้อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขามีแถลงว่าแถลงการขอให้นานาชาติสนับสนุนการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่คืออะไรพี่น้องก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ทรงสมุนไปยึดหน้าสถานทูตอเมริกาการกระทําของมดขบฏและพวกพ้องครั้งนี้คือการเหยียดหยามศักดิ์ศรีประชาชนคนอเมริกาตอนนี้อมาตย์ศักดินาอยากจะรู้นักอเมริกาเขาก็เช็ดหัวมึงแล้วมึงจะยืนได้ไหมต่อไปใครจะสนับสนุนอมาตย์ศักดินาและประชาธิปัตย์ต่อไปนี้พวกมันจะต้องโดดเดียวใช่ไหมพี่น้องสิ่งหนึ่งที่หลายคนอึดอัดแล้วนุ้ยก็อึดอัดก็คือว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เราไม่ต้องการปะทะเราไม่ต้องการเหตุการณ์นองเลือดแต่มันกระสันหาจริงๆที่จะให้มีการกระทบกระทั่งและจะอาศัยเหตุกระทบกระทั่งนี้บอกนานาชาติว่าคนรัฐบาลนี้รัฐบาลรักษาการนี้รังแกพี่น้องประชาชนจึงไม่มีความชอบธรรมทหารบางส่วนก็จะออกมาช่วยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราฝ่ายประชาธิปไตยกำลังรอเช็คบินอยู่ใช่ไหมพี่น้องรอเช็คบินที่จะมารัฐประหารประชาธิปไตยอยู่ใช่ไหมเราขอท้าใช่ไหมพี่น้องท้าพวกอมาตย์ศักดินาสามานใช่ไหมจะได้รู้เสียทีว่าแผ่นดินนี้ไม่มีใครครอบครองแต่เพียงผู้เดียวประชาชนเป็นของประชาชนไม่ใช่ใครจะมากดขี่ข่มเหงได้ใช่ไหมครับพี่น้องพอกันทีพอกันทีอมาตย์ศักดินาวันนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าบอยคอตการเลือกตั้งพี่น้องเห็นไหมว่าวันนี้ไม่เห็นไอ้อมาตย์ร้อยศพก็ไปชวนเชื่องช้าออกมาเดินขบวนอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณตอนเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของตัวจริงเขาได้รับการบีบบังคับจากต่างประเทศและหลายหลายคนในประเทศไทยว่าคุณเลือกตั้งคุณบอยคอตการเลือกตั้งเหมือนปี49อีกนะเขาจะไม่ยอมรับพรรคประชาธิปัตย์แล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์หากคุณบอยคอตการเลือกตั้งใช่คุณลงรับสมัครเลือกตั้งคุณแพ้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยคนใต้โง่ๆบางคนคนใต้โมโมบางคนที่ค้นขึ้นกันมา
บอกอ่ะคุณส้มทักจัตุคามบอกอ่ะคนตายที่ขึ้นมาด้วยรถไฟแล้วรถบัสที่ค้นกันมาตอนนี้ออกมายึดกรุงเทพมาแล้วมันที่บอกแล้วค่ะขึ้นมาโดยบอกว่ามาปกป้องพระราชาทำไมคุณบอกคุณมาปกป้องสถาบันแต่คุณกลับละเมิดพระราชอำนาจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งนี้คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังหลอกลวงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับพี่น้องสุเทพเทือกสุบรรณกบฏตามหมายจับศาลอาญาและผู้สนับสนุนสุเทพเทือกสุบรรณพวกคุณคือผู้ที่สนับสนุนกบฏโทษของพวกคนเท่ากับสุเทพนะจะบอกให้หาว่าเราคนรักประชาธิปไตยไม่บอกการสนับสนุนกบฏแล้วคุณจะรู้ว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตและอาจจะถึงประหารชีวิตนั้นมันจะทำให้คุณพบกับความวิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่าไปสนใจพรรคประชาธิปัตย์เลยเพราะตอนนี้มันไม่มีที่ยืนในสังคมโลกและสังคมไทยแล้วใช่ไหมพี่น้องไม่มีแล้วพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องก็คือว่าเราอยากจะบอกให้ท่านทุกท่านได้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้คือทุกคนคอยจ้องว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงพรุ่งนี้ต้องดูสถานการณ์ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะพี่น้องเพราะอะไรคะเพราะว่ากลุ่มอมาตย์ศักดินาที่อยู่เบื้องหลังพรรคประชาธิปัตย์และสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาไม่มีทางเดินแล้วไม่มีทางเดินนะทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกตอนนี้คนที่คิดหนักก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังสุเทพเทือกสุบรรณและคนของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้คือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การบอยคอตการเลือกตั้งเท่านั้นพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่ร่วมกันเป็นขบฏกับสุเทพเทือกสุบรรณยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝ่ายประชาธิปไตยต้องทำก็คือหากมีเวทีขอความกรุณาท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนปช.ไม่จำเป็นต้องเสื้อแดงขอพูดซ้ำนะขอท่านเป็นคนไทยที่หัวใจรักประชาธิปไตยและต้องการให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทองที่ทำมาหากินของเราและลูกหลานต่อไปในอนาคตไม่ใช่มาจบลงเพียงแค่พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้งเท่านั้นเราต้องสู้นะครับพี่น้องท่านอยู่ตรงไหนท่านฟังคลื่นที่วิทยุอยู่คลื่นไหนก็ตามถ้าไม่ตั้งเวทีสละเวลาเถอะค่ะสละเวลามาที่เวทีสารกลางจังหวัดสมุทรปราการมาแสดงพลังให้มันเห็นนะคะว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็มีมากมายกว่ามรรคกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเป็นล้านล้านเท่าใช่ไหมพี่น้องเราต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าเราต้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราไม่ต้องการให้ประเทศต่างๆบอยคอตคบค้าสมาคมกับประเทศไทยเรามีลูกหลานเรามีพ่อแม่เราต้องการรัฐสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนใช่ไหมคะพี่น้องแต่หากท่านบอกว่าไม่เป็นไรอยู่บ้านให้กำลังใจก็ได้ณเวลานี้ท่านอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะคะต้องออกมาให้มากที่สุดนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านที่นอนอยู่ที่บ้านและฟังอยู่ขอเรียนเชิญออกมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการมาพบ
่น้องได้รับทราบนะคะคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเป็นอย่างนี้มาตลอดท่านปรีดีได้เคยพูดไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนูอยากจะอ่านดีกว่าให้พี่น้องได้รับทราบว่าท่านปรีดีท่านเคยพูดไว้นะคะสมัยที่เปิดประชุมสภาว่าท่านต้องการให้ประเทศนี้ค่ะตกใจนึกว่าอะไรค่ะพี่น้องคะท่านปรีดีเคยบอกไว้ว่าในการปิดประชุมสภาท่านบอกข้าพเจ้าไม่พึงประสงค์ที่จะให้มีระบบเผด็จการในประเทศไทยในการนี้จำเป็นต้องป้องกันขัดขวางไม่ให้อนาธิปไตยอันเป็นทางระบบเผด็จการจะมาอ้างได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันประคองให้ระบบประชาธิปไตยนี้ได้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยระบบเผด็จการย่อมไม่เกิดขึ้นท่านมาปกป้องระบบประชาธิปไตยให้เดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมคะพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านปรีดีท่านบอกต่อไปว่าระบบประชาธิปไตยโดยมีอุดมคติคือซื่อสัตย์ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ข้าพระเจ้าเคารพในความซื่อสัตย์ซึ่งมีตัวอย่างอยู่มากมายที่ผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้ได้รับใช้ชาติกับข้าพเจ้าแต่ผู้ที่แสดงว่าซื่อสัตย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ในภายนอกส่วนภายในหวังแต่ส่วนตนหรือมูลสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจส่วนตัวเช่นนั้นแล้วก็เกรงว่าผู้นั้นก็ไม่อาจหันเหไปได้สุดแต่ว่าตนจะได้ประโยชน์ส่วนอย่างใดมากกว่ากันท่านปรีดีบอกว่าท่านจงรักภักดีต่อสถาบันและเชื่อในคำสั่งหรือกฎระเบียบพระราชองค์การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบัญชามาแต่ถามว่าทุเทพเทือกสุบรรณตลอดเวลาตั้งแต่มีพระราชกิจการยุบสภาและกำหนดการเลือกตั้งทุเทพเทือกสุบรรณไม่เคยเคารพพระบรมราชองค์การเลยกบฏทุเทพเทือกสุบรรณคือคนที่ล้มล้างสถาบันอย่างแน่นอนอย่ามาอ้างว่าจงรักภักดีสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นคนตายชวนลีดไปก็เป็นคนตายสิ่งที่เป็นคนตายคนคือเปรมติลสุรานนท์เป็นคนตายคนนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆคือประธานองคมนตรีสำคัญแบบนี้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำนักราชการทำทุกอย่างแทนองค์รัฐยัดถ้าหมอประเทศไทยเรามีองค์รัฐยัดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเปรมติลสุรานนท์ใช่ไหมพี่น้องเปรมติลสุรานนท์ออกจากประธานองคมนตรีอย่ามาเป็นผู้สำเร็จราชการเราไม่เอาเปรมติลสุรานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมพี่น้องเราต้องการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามกุฎราชกุมารีเป็นผู้สำเร็จราชการเราไม่เอาเปรมติลสุรานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการเราไม่เอากฎหมายรัฐธรรมนูญปี50มาตรา20ถึงมาตรา24เราไม่ต้องการผู้สำเร็จราชการที่เป็นสามัญชนอย่างเปรมติลสุรานนท์เพราะฉะนั้นกบฏสุเทพเทือกสุบรรณและผู้สนับสนุนกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเตรียมตัวเข้าคุกได้แล้วใช่ไหมพี่น้องบอกคนที่อยู่ข้างหลังกบฏสุเทพเทือกสุบรรณที่มาจ่ายเงินที่รู้วันนั้นเนี่ยเมื่อ 4-5 วันที่แล้วอ่ะ 1,000 ล้านเนี่ยเงิน 1,000 ล้านเนี่ยคุณเอาไปละลายแม่น้ำทำไมเก็บไว้บำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้กับการศึกษาดีกว่าใช่ไหมคะพี่น้องเงิน 1,000 ล้านให้การศึกษาแก่เยาวชนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลใช่ไหมคะพี่น้องมีบางคนอย่างไอ้หมออ้ําหมอเอิ้มอะไรเนี่ยนะที่เป็นดาราเนี่ยมันบอกว่าอย่างงี้ค
คนอย่างพวกภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยปัญญาที่จะซื้อผ้าห่มหน้าหนาวยังไม่มีเลยต้องยับรับแจกผ้าห่มเลยแล้วถามว่าเราต้องการผ้าห่มที่แจกหรือเปล่าเราไม่ต้องการพวกคุณแค่สร้างภาพเท่านั้นเองจริงไหมครับพี่น้องเรามีสิทธิ์เรามีปัญญาที่จะซื้อผ้าห่มได้แต่คุณเอาไปให้ก็เพื่อจะบอกว่านี่ไงล่ะคนต่างจังหวัดไม่มีปัญญาที่จะหาซื้อผ้าห่มได้นี่คือการเหยียดหยามพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติใช่ไหมพี่น้องพวกอย่างนี้สมควรไหมพี่น้องที่จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติพวกนี้ควรจะไปอยู่แนวหลังควรจะไปรักษาความสงบในแผ่นดินใต้ดีกว่ามาเห่ามาหอนให้พี่น้องประชาชนระคายหูใช่ไหมคะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องอีกเรื่องนึงก็คือว่าพี่น้องจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อย่างคำทำนายของสมเด็จลำไยที่ท่านบอกว่าจะมีกาขาวบินรีหนีเข้ามาเนี่ยเราถามว่ากาขาวคืออะไรตอนนี้หลายคนกาจะเป็นสีขาวได้ยังไงพี่น้องเห็นไหมคะว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้หมายความว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยก็ไม่ได้รับโทษก็หมายความว่าทำจากดำอ่ะให้เป็นขาวได้อย่างทั้งหมดก็คือคดีที่เราเห็นชัดๆก็คือคดียุบพรรคประชาธิปัตย์คดีโรงพักก็ยังเงียบหายอยู่คดีปลส.ซึ่งจะหมดอายุความในปีหน้าของสมัยชวนหลีกภัยปปช.ยังไม่วิจัยเลยเงียบถามว่าคดีปลส.คือการโกงทรัพย์สมบัติของพี่น้องประชาชนคือโกงภาษีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือชวนน่ะทำเรื่องดำๆแต่ปปช.ทำสีดำให้เป็นสีขาวนี่คือกากมาเป็นสีขาวกาปกติสีอะไรพี่น้องสีดำใช่ไหมคะแต่เพราะอะไรคะเพราะพวกกลุ่มอมาตย์ศักดินาไงกลุ่มอมาตย์ศักดินาเชื่อตลอดเวลาว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินนี้จะไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้เขามองเห็นหมดแล้วว่าประเทศไทยคนที่กำลังทำลายย่ำยีระบอบประชาธิปไตยข้างหลังก็คือกลุ่มอมาตย์ศักดินากลุ่มนี้คือกลุ่มอภิสิทธิชนอภิสิทธิชนอย่างไรพี่น้องดูก็แล้วกันว่ามันบอกว่ามันไม่ทุจริตมันสุจริตไม่โกงแต่ถามว่าพวกนี้ทำผิดกฎหมายเจอตำรวจจราจรตำรวจจะเขียนใบสั่งไม่ต้องเอาให้100แล้วถามนี่คือทุจริตหรือเปล่าอันนี้คือการทุจริตคุณก็ทุจริตแล้วพอถึงเวลาการเก็บภาษีประจำปีบริษัทใหญ่ๆมีบัญชี2บัญชีหรือ3บัญชีเพื่อหลีกหนีภาษีสิ่งทั้งหมดเนี่ยคือการทำขาวให้จากดำให้เป็นขาวทำสิ่งไม่ดีให้เป็นที่สิ่งดีตัวเองยกย่องว่าตัวเองเป็นคนดีของประเทศคนดีของสังคมแต่ข้างหลังอยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดังๆก็จ่ายค่าแปะเชียนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่การทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองใช่ไหมพี่น้องคนที่ทุจริตคอร์รัปชันมากจริงๆก็คือพวกพ่อค้านายทุนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ร่วมมือกับข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่านักการเมืองใช่ไหมครับพี่น้องถามก็แล้วกันว่าการไปจดทะเบียนบริษัทห้างร้านจดทะเบียนบริษัทเสร็จสมัยก่อนจดทะเบียนบริษัทห้างร้านเนี่ยต้องจ้างทนายจดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะก็ไปจดทะเบียนที่บริษัทได้เลยเสร็จแล้วถึงเวลาทำธุรกิจการค้าต้องเสียภาษีแต่ถามว่าจะเสียภาษีตามถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนี่คือการหลบเลี่ยงภาษีเพราะฉะนั้นสมัยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตร
ท่านตรวจสอบภาษีอย่างเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นพวกการค้าทั้งหมดเลยโกรธเกลียดพันตำรวจโททักษิณเพราะพันตำรวจโททักษิณสามารถเก็บภาษีได้มากมายมาพัฒนาประเทศนี่คือคุณงามความดีของพันตำรวจโททักษิณทำเพื่อแผ่นดินไทยไม่ใช่ทำเพื่อนักธุรกิจทำไมนักธุรกิจที่สีลมถึงออกมาคัดค้านก็เหตุตัวเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ไงครับพี่น้องพวกนี้ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่พวกออกมาต่อต้านก็คือพวกนี้เห็นว่าประชาชนเนี่ยได้ยกระดับการศึกษาขึ้นเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีการศึกษาโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะพี่น้องนุ้ยเคยพูดแล้ววันก่อนว่าสาเหตุที่กลุ่มอมาตย์ศักดินาเนี่ยเขาทอดทิ้งภาคอีสานหรือกดขี่ข่มเหงประชาชนภาคอีสานก็คือเขาคิดว่าประชาชนภาคอีสานเขาได้กวาดต้อนมาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อไปรบกับประเทศลาวแล้วก็ได้กวาดต้อนพี่น้องมาเพื่อจะเป็นใช้แรงงานหรือเป็นทาสต่อมาคนภาคอีสานก็ลุกขึ้นมาต่อสู้พี่น้องจะเห็นนะคะคนภาคอีสานที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยมีมามากมายนะคะแต่โดนกำจัดไปหมดสิ้นทำไมคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ภาคอีสานเจริญเพราะเขาบอกว่าคนภาคอีสานพี่น้องยังจำได้อยู่ไหมฮะว่าเขาบอกว่าภาคอีสานคือคนลาวนี่คือกลุ่มอมาตย์ศักดินาที่มันยังอยู่เนี่ยมันยังฝังหัวอยู่ว่าพี่น้องภาคอีสานมันแบ่งแยกก็ไม่ใช่คนไทยมันถึงกดขี่ข่มเหงพี่น้องภาคอีสานอยู่ทุกวันนี้ไงคะพี่น้องนี่คือเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องป้อปดมดเท็จไปดูได้ในประวัติศาสตร์ถามว่าคนกรุงเทพเขารังเกียจเขายังดูถูกแยกแบกแบ่งแยกชนชั้นแล้วถามเขากลับไปดูไหมว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติเราไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะประเทศไทยคนอยู่ใน77จังหวัดของประเทศไทยคือคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากับพวกอมาตย์ศักดินาชนชั้นสูงใช่ไหมพี่น้องเรามีเลือดเนื้อเป็นสีแดงใช่ไหมพี่น้องอมาตย์ศักดินาเลือดเป็นสีอะไรฮะเลือดเป็นสีเขียวหรืออย่างไรถึงมีอำนาจกดขี่ข่มเหงพี่น้องคนไทยตัวเองก็เลือดสีแดงเหมือนกันพอกันทีได้ไหมการดูถูกเหยียดหยามชนชั้นสังคมไทยอ่ะพอกันทีเรา
เหลือตัวเองเราช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็หวังเพิ่งว่าคนโน้นจะมาช่วยเราคนนี้ก็จะมาช่วยเราแต่จริงๆแล้วใครมาช่วยเราคะเรามาช่วยตัวกันเองใช่ไหมหลายคนในที่นี้สนับสนุนให้มีเวทีในการพูดจาปราศัยกันวันนี้เพื่อแสดงถึงสิทธิเสรีภาพเรามาปกป้องประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นี้ประเทศไทยต้องมีการเลือกตั้งเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องหากไม่มีการเลือกตั้งน้องเลือดน้องแผ่นดินก็จำเป็นใช่ไหมพี่น้องสุเทพเทือกสุบรรณอมาตย์ศักดินาที่อยู่เบื้องหลังฟังไว้นี่คือเสียงของประชาชนตายก็ตายกันไม่มีปัญหาเลยเกิดมาครั้งหนึ่งตายเพื่อความถูกต้องภูมิใจเถิดพี่น้องคนไทยตอนนี้ถามว่าสุเทพเทือกสุบรรณพวกพ้องมึงไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของวีรชนเราอยู่วีรชนคนที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตยจงนำมันไปสู่นรกเสียทีเถิดขอร้องเราเคารพศรัทธาในการเสียสละของวีรชนเราทุกเวทีทั้งผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและราชประสงค์ถึงเวลาเช็คบินกับขบวนคนที่เข็นข้าวท่านได้แล้วพี่น้องเราจำเป็นนะคะพี่น้องจำเป็นจริงๆที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้รอเวลาอีกนิดเดียวอีก2วันหากไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าระบบแบ่งเขตหรือระบบเขตระบบอะไรนะปฏิริษีได้หากไม่สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้สิ่งนั้นแหละค่ะพี่น้องถึงเวลาคนไทยรวยจะได้รู้เสียทีว่าคนไทยไม่ใช่ขี้ข้าใครคนไทยจะไม่ยอมใครอีกแล้วถึงไหนถึงกันใช่ไหมพี่น้องถึงเวลาไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้ปราศัยหลายท่านแต่ร้องเพลงใช่ไหมเพลงอะไรดีอ่ะเดี๋ยวมีเพลงหาเพลงก่อนแหมเดี๋ยวหาเพลงหน่อยเอามีเอาเพลงเราสู้ดีกว่านะเราเอาเพลงเราสู้นะใครร้องได้ช่วยกันร้องเพราะว่าไม่อยากได้ดนตรีเพราะร้องตามดนตรีไม่ได้อ้าวเราสู้ใช่ไหมพี่น้องสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องสู้เพื่อความเจริญของประเทศใช่ไหมพี่น้องสู้เพื่อล้มอมาตย์ศักดินาและกบฏสุเทพเทือกสุบรรณขับพรรคประชาธิปัตย์ให้ตายไปจากแผ่นดินไทยใช่ไหมพี่น้องอ้าวงั้นร้องเพลงเราสู้นะครับพี่น้องยาวละอ้าวบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านคุ้มเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เราสืบรักษาสืบไปลูกหลานเล่นล้นภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายหรือขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูอยากบ้านเมืองเราต้องรักษาอย่าทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว
เราสู้ใช่ไหมพี่น้องสู้เพื่อชัยชนะใช่ไหมพี่น้องนี่คือแดนที่จะต้องชนะควายอมาตย์ศักดินาใช่ไหมพี่น้องไม่มีทางที่เราจะถอยไปกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เพื่อชัยชนะไม่มีทางที่เราจะหลีกหนีให้อมาตย์ศักดินาอมาตย์ศักดินาต้องตายไปจากแผ่นดินไทยทรัพย์สมบัติที่มันกอบโกยไปต้องกลับมาเป็นรัฐสวัสดิการของประชาชนอมาตย์ศักดินาจำไว้แนวสมบัติที่สะสมมาเราจะยึดมาเป็นของสวัสดิ์รัฐสวัสดิการเท่านั้นพี่น้องคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่พี่น้องชัยชนะจะได้มาหรือไม่แต่นุ้ยบอกพี่น้องหลายครั้งนะก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราชนะแน่นอนแต่มันก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปี62เด็ดขาดใครอยู่ข้างหลังสุเทพเหรอใครอยู่ข้างหลังสุเทพใช่ไหมบอกออกคนที่อยู่ข้างหลังสุเทพคือนี่เดี๋ยวนิดหนึ่งมีเดี๋ยวบอกให้หน่อยหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่อยู่ข้างหลังสุเทพนะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าโลกนรกในพุทธธรรมได้กล่าวว่าความโกรธแค้นคือนรกนรกหมายถึงสภาพที่ถูกพันธนาการไม่มีความอิสระกล่าวคือโลกนรกใช้เรียกสภาพชีวิตที่เป็นทุกข์ซึ่งอยู่ต่ำสุดต้องส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความโกรธแค้นไม่มีอิสระถูกผูกมัดด้วยความทุกข์ความโศกเศร้ามันจึงเลยร้องโหยหวนคนที่ร้องโหยหวนอยู่ข้างหลังสุเทพเทือกสุบรรณที่ถามก็คือพวกที่อยู่นรกโลกันตามคำพุทธศาสนานี่คือเรื่องจริงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละพี่น้องคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ขอทุกท่านรักษาสุขภาพใส่เสื้อหนาหนาหน่อยนะคะหนาวหนาวหน่อยเราทุกคนรักในหลวงใช่ไหมคะ We love the King เพราะฉะนั้นในหลวงคือองค์ประมุขของประเทศไทยเราสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้มันตายไปจากแผ่นดินไทยเราต้องสนับสนุนพรรคที่ลงสมัครการเลือกตั้งให้ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มันตายแล้วพี่น้องตายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเรายังต้องเหนื่อยนะคะพี่น้องแต่เพื่อลูกหลานพี่น้องก็จะเห็นนะคะว่าในต่างประเทศตอนนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็อเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้สนับสนุนการเลือกตั้งโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยสนับสนุนแน่นอนใครอยู่ภาคอีสานบ้างคะอยู่ภาคอีสานท่านภูมิใจเถอะค่ะต่อไปเนี้ยภาคอีสานจะเป็นเมืองหลวงของอาเซียนเป็นเมืองหลวงของอาเซียนคือตอนนี้ที่เขาไปตั้งแล้วก็คือว่าตั้งแต่พิษณุโลกไปทางภาคออกภาคตะวันออกเสียงเหนือนี่คือเมืองหลวงของอาเซียนสมุทรปราการหรือกรุงเทพมหานครนี้จะโดนโดดเดี่ยวโดยเฉพาะภาคใต้ที่บ้านน้ำท่วมตายหมดข้าไปอยู่อีสานกันนะว่าหน่วยข้าไปอยู่อีสานกันนะให้บานผักอาไส้กันนะข้าวกินกันโขมวนเพราะฉะนั้นมีคนปราศัยอีกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราสู้ใช่ไหมคะสู้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวทำความดีฟ้าดินตั้งคุ้มครอง